อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราก็ทอมานะสูงวิทย์33/1ที่ข่าวว่าที่เนี่ยมีหนังสือการ์ตูนมากกว่า 20,000 เล่มเลยนะไอ้เราก็สาแต่งตัวเป็นวันพีคมาขนาดนี้ตัดเป็นลุงฟรีมาเลยแต่ว่าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนถึงแล้วครับร้านการ์ตูนที่ผมตามหาแม้อาจารย์ไม่ออกก็ตามแต่เห็นเลข 20,000 หัวแล้วพี่ไปก่อนละเงินไม่ต้องจ่ายแม่ครับไปเว้ยฮิ้วดูอยู่นี่นี่เจี๊ยบว้าวว้าวโอ้โหนี่เหรอโลกการ์ตูนที่เราตามหาเยอะจริงๆนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ว่าดูจากผมแล้วเนี่ยพี่คิดว่าผมเป็นตัวการ์ตูนอะไรหรือเปล่าผมอุตส่าห์แต่งตัวมาจากบ้านนะเนี่ยตาโลซานดิสคะพี่ตาโล แต่งตัวไว้ตั้งแต่เช้าจะเอาให้เหมือนลูฟี่ที่ไหนได้เห็นผมเป็นทิทาโลผีน้อยผมไม่ได้ป่าสักหน่อยตุนอ่านเดียวเว้ยโลกของการ์ตูนโอ้ยมีอ่านมากมายแต่จะอ่านออกหรือเปล่าอีกเรื่องนึงสายญี่ปุ่นล้วนโหโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่มันหุ่นเชิดสังหารจำได้ละลานตาไปหมดโชคดีเนี่ยเกิดไปเป็นลูฟี่หยิบกระตูนไกลๆก็หยิบได้วู้ฮู้บัดยังยืดวู้เป็นเรื่องอะไรวะเนี่ยเยอะไอ้หมดเลยนะเนี่ยใครจะอ่านหมดภายในวันเดียวบอกว่าวันนี้เป็นเทปพิเศษมากเลยนะเพราะว่าจะได้รู้ถึงโลกส่วนตัวของซุปตาคนดังอย่างน้องบูบูจะบอกใครนะว่าเห็นหล่อเตี้ยวโตมาซะขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าจริงๆผมอะต้องหาหนังสือการ์ตูนที่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามังงะร้อยสวัสดีครับผมน้องบูบูครับและนี่คือรายการนันเดะนะครับจะบอกว่าวันนี้เป็นความพิเศษของคนดูมากๆเลยที่จะได้มาร่วมรู้ถึงโลกส่วนตัวของผมใครจะรู้ว่าซุปตาคนดังอย่างน้องบูบูเนี่ยเห็นโตมาหล่อเฟี้ยวฟ้าสาวกี้สักนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือการ์ตูนที่เรียกว่ามังงะนั่นเองโอ้ยอ่านทุกวันเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนเล่นคอนเสิร์ตอ่านตลอดเวลาเรียกได้ว่าบ้าคลั่งอ่านจนมันซึมเข้ากระดูกดำวิมันจะบ้าคลั่งในขนาดนี้วะวู้ฮู้มังอ่ะคือคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับใช้เรียกการ์ตูนที่เป็นช่องคำว่ามังอ่ะแปลตรงตัวว่าภาพตามอารมณ์ในต่างประเทศคำนี้ถูกใช้เรียกการ์ตูนช่องที่มาจากญี่ปุ่นมังอ่ะพัฒนามาจากอุคิโยเอะและจิตรกรรมตะวันตกและเริ่มโครงรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เลยจริงๆเนี่ยผมเนี่ยโตมากับการ์ตูน3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยโอ้โหอ่านตั้งแต่มัธยมจำได้ว่าออกเล่มแรกตอนม.1วันพีชนี่ซื้อมาใหม่นะยังไม่แกะเลยมีอิทธิพลมากคนอื่นอ่านกันฮิตสุดๆซึ้งร้องไห้เรื่องต่อไปเนี่ยอันนี้อ่านตอนช่วงมหาลัยเข้ามาปุ๊บเจอการ์ตูนเรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตจากคนที่เคยพูดจามีเหตุผลมีสาระเจอคุณมาตี้ปุ๊บทุกอย่างไม่ต้องมีสาระแล้วอย่างนี้เท่กว่าและเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่ามีอิทธิพลกับชีวิตมากๆจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยที่
ป้าแม่เนี่ยสอนให้เขียนหนังสือไม่เขียนกอไก่ขอไข่ไม่ต้องเขียนเขียนการ์ตูนดีกว่าโงกุลดราก้อนบอลแซดเรื่องนี้นี่เป็นแบบอิทธิพลผมจริงนะเนี่ยจริงๆอ่ะจะบอกว่าผมเนี่ยตอนเด็กอ่ะไม่อยากเป็นนักดนตรีหรอกเดี๋ยวจะเป็นนักเขียนการ์ตูนมากกว่าแต่ดูลายเส้นของผมสิเมพซะขนาดนี้สุดยอดซะขนาดนี้ไม่แน่นะวันนึงเนี่ยผมอาจจะเป็นนักเขียนการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่นก็ได้ว้าในศตวรรษที่21คำว่ามังงะนั้นหมายความถึงหนังสือการ์ตูนซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยมักใช้คำนี้เรียกหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กส่วนหนังสือการ์ตูนทั่วไปเนี่ยจะนิยมใช้คำว่าคอมิกซึ่งเป็นคำทับศัพท์ของคอมิกในภาษาอังกฤษนั่นเองในขณะที่ประเทศฝั่งตะวันตกนั้นกลับใช้คำว่ามังงะเรียกหนังสือการ์ตูนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นส่วนในประเทศไทยนั้นการใช้คำว่ามังงะยังไม่ไปที่แพร่หลายนักจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะนึกถึงคนที่วาดการ์ตูนเนี่ยแล้วไปโด่งดังถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนคนนี้เลยพี่ตั้มวิสุทธิ์พรนิมิตครั้งแรกที่ผมเห็นลายเส้นและเรื่องราวในช่องสี่เหลี่ยมในการ์ตูนที่ชื่อว่าฮีชิอิของพี่ตั้มวิสุทธิ์พรนิมิตเนี่ยผมรู้สึกแปลกใจไม่ใช่น้อยเลยกับลายเส้นที่ดิบเถื่อนซะขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่เคยเห็นในการ์ตูนไทยเล่มไหนมาก่อนเลยตัวหนังสือเนี่ยในบางวรรคของฮีชิอิเนี่ยถูกขีดฆ่าด้วยปากกาซะดื้อซึ่งนักเขียนส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่นิยมปฏิบัติกันเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นคือผมรู้สึกสนุกอย่างประหลาดเลยมารู้ตัวอีกทีนะก็พลิกอ่านการ์ตูนของเขาจนจบเสร็จแล้วเขียนแบบไม่ต้องสนใจใครแล้วน่ารักแล้วก็มีการ์ตูนเขียนได้นี่ด้วยใช่ป่ะชมด้วยด่าเออว่ะรักเด้อรักเด้อรักเด้อผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อกี้อยู่กับเราตรงนี้แล้วขอเชิญพี่ตั้มครับฮิวพี่ตั้มเริ่มมาข้างหลังพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งทำงานวิสุทธ์หรือตั้มนักวาดการ์ตูนไทยที่ไปโด่งดังถึงแดนประดิษฐ์ประเทศญี่ปุ่นโน่นหลังจากที่เขาเป็นที่รู้จักในบรรดานักอ่านการ์ตูนในเมืองไทยจากการ์ตูนลายเส้นงงๆที่เจ้าตัวก็ยอมรับและตั้งใจให้มันไม่สวยแต่แฝงไปด้วยแนวคิดสาระและส่งเสริมให้ผู้คนมีจิตใจดีที่ไม่เคยเห็นจากการ์ตูนทั่วไปทำให้การ์ตูนฮีชิอิที่ตีพิมพ์ในนิตยสารวัยรุ่นแคชและอาเดได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีก่อนอย่างแรกเลยพี่อะไรทำให้พี่เริ่มเขียนการ์ตูนครับชอบอ่านตอนเด็กๆแล้วก็ลอกตามพอลอกตามก็เริ่มเขียนเป็นเขียนเองได้อะไรเงี้ยคล้ายๆเล่นดนตรีนะลอกก่อนก็แกะเพลงก่อนแกะเพลงสักพักก็อายเริ่มทำอะไรที่เป็นของตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่มัวแต่ไปลอกเขาช่วงนั้นจำได้ไหมพี่ว่าลอกอะไรบ้างเล่มแรกเลยเล่มแรกลอกกล่องดินสอลายมันเป็นรูปตัวการ์ตูนแลบลิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตามมาด้วยกัปตันซูบาสะผมจำได้เลยผมเขียนท่าเนี้ยงั้นนี่นี่แต่ว่าเกิดใกล้ๆกันนั่นเนี่ยช่วงกัปตันซูบาสะนี่ขามาก่อนอ่ะขายาวมากไปครึ่งหน้าหลังจากกัปตันซูบาสะแล้วมีอะไรคินิคุแมนเกิดทันไหมนักมวยปั้มมีแต่กล้ามยุคนั้นทุกคนจะมีกล้ามหมดไม่ว่าจะหมัดดาวเหนือคินิกูแมนอะไรเงี้ยครับตันซูบาสะไม่มีกล้ามเลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ยุคกีฬาบูมอะไรเงี้ยป่ะพี่ใช่ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของมังงะในปัจจุบันนั้นคือเทสึกะโอซามุผู้เขียนเรื่องแอสโตรบอยหรือเจ้าหนูปรมาณูและเป็นผู้ริเริ่มให้การ์ตูนญี่ปุ่นก้าวไปสู่ยุคใหม่มีมุมมองที่หลากหลายทิศทางโดยมีการใส่ช่องคำพูดช่องอธิบายความคิดแทนการบรรยายภาพซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะมีแค่มุมมองจากทางด้านหน้าพูดง่ายๆก็คือนี่ใหญ่ภาพมันเองแล้วเริ่มแบบจริงจังอ่ะจริงจังบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ววะไม่ขำแล้วอ่ะเมื่อไหร่พี่ไม่ขำก็คือเลิกเลยเลิกเลยเลิกเพราะเราคิดว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องทำอะไรให้มัน
ป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ไปบอกใครว่าวาดการ์ตูนกลับมาวาดจริงจังอีกทีก็คือตอนเรียนตกตั้งใจเรียนแล้วทำไมเรียนตกอะพี่ตั้งใจเรียนแล้วผลการเรียนน่าจะดีขึ้นไม่ใช่เหรอเราเรียนออกแบบภายในอินทีเรียดีไซน์นี้เราก็ไปคิดอะไรแบบแปลกประหลาดพิสดารตามสมองเราสมองเรามันชอบคิดเนื้อเรื่องอยู่แล้วไงมันก็ไปคิดอะไรที่มันจะตกอะแบบว่าไม่เข้าทางอาจารย์อะไรเงี้ยคือคิดมากไปก็เลยว่างอยู่ปีนึงว่างนี่คือต้องรอลงใหม่ต้องไปเรียนกับรุ่นน้องต้องรอรุ่นน้องเรียนแล้วเราค่อยไปเรียนกับเขาอะไรเงี้ยก็ตกไปอีกปีนึงอีกตก2ปีตกไปเรื่อยๆตก2ปีก็เริ่มแบบเฮ้ยเรามาคือถ้าเราอยากจะคิดอะไรตามสไตล์หัวเราเนี่ยไม่ต้องเอาไปในงานเรียนแต่เอามาทำในสิ่งที่เราทำแล้วแฮปปี้ดีไหมแล้วก็นึกถึงการ์ตูนเพราะว่าเราเคยวาดตอนเด็กๆแล้วก็มีแต่คนชมก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาเขียนการ์ตูนดีกว่าเหมือนเดิมเพราะว่าแฮปปี้ดีไม่ใช่ว่ามัวแต่ไปดาร์กอยู่กับที่เราเรียนตกที่เพื่อนจบแล้วเราไม่จบอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้วาดจริงจังละเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์จริงตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจวาดเพราะว่าเขียนแบบไม่ต้องสนใจใครแล้วเพราะจะแค่จะอ่านเองอะหนุกๆอะเอาเขียนคนที่มันนิสัยแบบไม่ด่าเราอะหรือว่าเขียนคนที่มันเพี้ยนๆหน่อยที่มันพอจะเข้าใจเราบ้างอะไรแล้วก็คิดอะไรประมาณนี้นะตอนนั้นลายเส้นของพี่เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงภาพการ์ตูนสมัยก่อนที่ผมเขียนเล่นๆตอนประถมเหมือนกันเนอะผมว่านะมันทำให้ผมอยากกลับมาเขียนการ์ตูนอีกรอบแล้วดิเอาดินะผมว่าเข้าบ้านเนี่ยพี่ครับนะครับเปลี่ยนที่แล้วเนี่ยยุงมันเริ่มกัดแล้วนะตอนนี้เราอยู่ในบ้านพี่ตั้มเรียบร้อยแล้วเอาล่ะผมเคยอ่านหนังสืออเดย์พี่ตั้มครับแล้วทีนี้เนี่ยจะสะดุดกับหนังสือการ์ตูนของพี่ตั้มมากเลยไม่ใช่หนังสือนะภาพการ์ตูนของพี่ตั้มมากเลยแล้วก็มันชวนอ่านเนี่ยมันแตกต่างเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาวางเลเยอร์กันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมาเจอการ์ตูนของพี่ตั้มปุ๊บขนาดไอ้ขอบช่องของการ์ตูนเนี่ยยังไม่ตรงเลยพี่ทำหลักดีได้ไงฮะคือเราเคยเขียนการ์ตูนอยู่ในหนังสือแคชของ Bakery Music ขออธิบายเพิ่มไปหนึ่งหนังสือแคชเนี่ยเป็นหนังสือแบบขวัญใจวัยรุ่นในช่วงนั้นเด็กมัธยมเนี่ยต้องซื้อและถือกันคีบคูทุกคนไม่รู้ว่าจะถืออะไรกันนักหนาแล้วก็จะมีผู้หญิงน่ารักอยู่ในหนังสือมีผู้หญิงน่ารักแล้วก็มีการ์ตูนที่แปลกๆหน่อยก็เราก็เขียนอยู่ในนั้นสักเขียนได้ปีเดียวแล้วก็อเดก็เกิดขึ้นมาตามขึ้นมาแล้วก็อเดเขาก็สนใจเขาก็ชอบการ์ตูนเราเนี่ยเขาก็คุยกับทางแคชว่าเอ้ยเอาไปลงบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถามเราก็ได้อยู่แล้วก็ได้ให้งานแล้วก็ทำทุกงานก็เลยได้ไปลงอเดตอนนั้นก็ลง2เล่มอะไรเงี้ย2เล่มคือลงแคชด้วยแล้วก็ลงแคชลงอเดอเดด้วยตอนเดียวกันไหมฮะคนละตอนสิตอนเดียวกันก็โดนด่ามีคนบอกว่าการ์ตูนพี่ตั้มเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปรัชญาที่ว่ายังไงใช่ไหมอย่างที่บอกคือเราเขียนการ์ตูนขึ้นมาอีกทีตอนนั้นน่ะคือมีปัญหาชีวิตมีความรู้สึกละว่าเราคิดอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นบทสนทนาของสิ่งที่เราเจอกับสิ่งกับในตัวเราเนี่ยซึ่งบางทีมันไม่ตรงกันก็ต้องเอามาชนกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องมันก็จะกลายเป็นปรัชญาเพราะว่ามันเป็นชีวิตจริงมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยผมจำได้เลยผมเคยฟังพี่โน้ตดมอ่ะเขาพูดว่าเนี่ยเขาจะซื้องานพี่ตั้มชิ้นหนึ่งไปแปะที่บ้านเพื่อจะบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนวาดรูปเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบประสบความสำเร็จได้เฮ้ยเห็นพี่แบบว่าเขียนไอ้นี่ด้วยใช่ป่ะผมนึกด่าเออวะเขาเป็นคนวาดรูปเก่งด้วยผมนึกด่า
ั้มอ่ะได้ไปเป็นแอนิเมชันในงาน MV ของ Modern Dog ชื่อเพลงว่า Happiness Is โอ้10ปีแล้วนะ10ปีแล้วอ่ะน่าจะถึงแล้วนะไปทำได้ไงพี่คือมีวันนึงเราก็ชอบซ้อมดนตรีเล่นๆกับเพื่อนแล้วก็ไปซ้อมที่บูมเพชรบุรีเคยไปไหมเคยไปไปทุกคนศิลปินทุกคนต้องไปแล้วมีวันหนึ่งบังเอิญไปเจอพี่ป๊อตบอกว่าพี่ผมดีครับพี่ผมชอบเพลงพี่มากเลยซื้ออัลบั้มใหม่มาละชอบเพลง Happiness Is ผมคิดเนื้อเรื่องไว้หมดเลยพี่เพราะผมวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออดีทำเลยอ้าวตอนนั้นมีชื่อเสียงไงไม่มีเขียนในแคสแต่เขียนในแคสแต่ไม่รู้จักพี่ป๊อตก็เลยไปถามพี่บอยซึ่งเขาก็เป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วในบริษัทการ์ตูนเรากับบริษัทเพลงเขาก็พวกเดียวกันเขาก็เลยโอเคได้ทำอะไรเงี้ยHappiness Is ก็คือเพลงเขาไม่มีเนื้อเพลงเราก็ฟังแล้วเราก็คิดมันอืดๆช้าๆแล้วก็นึกไปถึงหนังสือที่เราเคยอ่านมันเป็นหนังสือปรัชญาเซนญี่ปุ่นพุทธศาสนาเขาจะมีนิทานเขาเล่าว่าเป็นพระปีนต้นไม้ก็ปีนขึ้นมาต้นไม้เนี่ยไม่มีอะไรไม่มีลูกอ่ะคือพระเนี่ยจะปีนไปเก็บผลไม้แต่ลูกมันยังไม่ออกเลยพระอีกคนก็เลยถามว่าปีนทำไมลูกมันยังไม่ออกเลยในคนที่ปีนก็ตอบว่าพอปีนถึงมันจะออกไหมโอ้ยอันนี้ขนลุกก็นั่นแหละเราก็คิดได้ว่าอ๋อมันเวลาทำอะไรไม่ใช่ไม่ต้องไปวางแผนอะไรมากแต่พอทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรสักอย่างเองโดยที่เราไม่ต้องไปหวังลักษณะเฉพาะตัวของมังงะเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องเส้นมากกว่ารูปทรงและแสงเงาการจัดช่องภาพเนี่ยจะไม่ตายตัวเหมือนการ์ตูน4ช่องหรือการ์ตูนช่องในหนังสือพิมพ์และเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวละครในมังงะเนี่ยมักจะดูเหมือนคนตะวันตกหรือไม่ก็มีในตาขนาดใหญ่ความใหญ่ของตากลายมาเป็นลักษณะเด่นของมังงะและอนิเมะตั้งแต่ยุค1960แล้วซึ่งวิธีการอ่านมังงะแบบญี่ปุ่นนั้นจะเริ่มจากการอ่านมังงะจากขวาไปซ้ายตามวิธีการเขียนหนังสือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยเป็นไงเห็นพี่ตั้มก็ตอบช้าๆอย่างนี้นะใครจะเชื่อพี่ตั้มไปดังที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวยังไงเบรกหน้าเรากลับมาคุยกับเขาต่อแน่ๆแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนอิจฉาผมเราจะขอสายเซ็นพี่ตั้มอ้าวขอบคุณให้พี่เอาไปอวดเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหต้องเป็นคนอ๋อต้องเป็นคนเท่ๆถึงจะเห็นไม่เห็นหรอกพี่เบรกหน้าเจอกันเว้ยเอาความฝันตอนเด็กมาใช้ดีกว่าเขียนตอนนั้นยังเขียนที่ช่วยอยู่เดิมหรือว่าเป็นเนี๊ยบแล้วหรือว่าไงตอนนั้นเกรงหน่อยตอนเด็กตอนเด็กหลายคนอาจจะไม่เห็นลายเซ็นในนี้แต่จริงมันอยู่นี้เป็นไงล่ะอิจฉาใช่ไหมล่ะว้าวอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเว้ยพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าไปญี่ปุ่นไปทำอะไรไปได้ยังไงพี่ทำไมถึงไปแต่ก่อนเราเคยฝันอะไรว่าตอนเด็กๆเนี้ยก็เอาความฝันตอนเด็กมาใช้ดีกว่าคืออ่านโดราเอมอนเขากินแป้งทอดอ่านนินจาฮาโตริกินชิกุวะก็คือไปญี่ปุ่นแล้วกันไปหาอะไรกินน่ะไปหาอะไรกินไม่เกี่ยวกับประตูเลยแล้วก็อาร์ตไม่ต้องไปโรงเรียนมันหรอกเพราะว่าได้เอฟได้ดีตลอดอยู่แล้วก็เลยไปเรียนภาษาจริงๆแล้วก็กะว่าเอาเวลาที่เหลือจากเรียนภาษาเนี่ยเอามาเขียนการ์ตูนเพราะว่า
เราก็มีงานอยู่แล้วไงที่เมืองไทยอ่ะเขียนอเดเขียนอะไรเงี้ยไม่ได้กะจะไปเขียนเพื่อให้คนญี่ปุ่นอ่านคือหวังไว้ลึกมากเลยจนไม่กล้าบอกใครแต่ก็แบบขณะเรียนก็เอาการ์ตูนให้อาจารย์ดูนิดนึงอะไรเงี้ยอาจารย์ที่สอนภาษาใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวเลยก็ทำเป็นแบบเนี่ยมีอะไรไม่รู้รูปวาดอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่สนใจอ่ะไม่สนุกหรอกอะไรเงี้ยหรือว่าไอ้ร้านขายกาแฟข้างบ้านก็แบบว่ามีอยู่เล่มนึงอ่ะให้ฟรีอะไรเงี้ยฟรีหรอกไปให้เอาไปอ่านเอาไปอ่านสิพี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะขายให้ผมก็ได้นะเดี๋ยวแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเลยเป็นไงล่ะเห็นความพยายามของพี่ตั้มไหมเนี่ยเห็นไหมปีภาษาแต่ก็ยังมีแอบสอดการ์ตูนไปขายตามที่ต่างๆจนสุดท้ายแล้วคนญี่ปุ่นเริ่มเห็นดีเห็นงานยังไงคืออย่างนี้เล่าง่ายๆคือเราเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนแต่ด้วยความที่ว่าเราไปอยู่ญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นประเทศการ์ตูนเนี่ยเราจะไปกลางเหรอฉันเขียนการ์ตูนไม่ได้เราต้องรู้ตัวเองมีเชิงอ่ะไม่ใช่มีเชิงเขาต้องรู้แบบรู้ตัวเองว่ามันกระจอกแค่ไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจียมจะไปวาดการ์ตูนไม่ได้แล้วจะไปวางหนังสือในร้านการ์ตูนไม่ได้ต้องทำอย่างอื่นที่เราทำได้ก็พอคือเราก็เอาแอนิเมชันที่เราเคยทำในเมืองไทยเนี่ยหรือเรื่องต่างๆเนี่ยเอาไปฉายแล้วก็ให้คนมาดูเก็บตัวก็เอามาใส่ซับไตเติ้ลอะไรเงี้ยแล้วก็จัดเป็นฉายหนังในบาร์ในอะไรกระจอกงอกง่อยไปเรื่อยอ่ะแล้วก็เพื่อนก็ไปบังคับเพื่อนให้มาดูอะไรเงี้ยหน้าม้าก่อนว่ามันก็ชอบเลยหน้าม้ามันก็เกิดชอบขึ้นมาเขาก็เริ่มชวนเพื่อนจริงจังขึ้นมาอย่างเงี้ยเริ่มอายอีกละเป็นคนขี้อายฉายหนังเดิมได้ประมาณ 3-4 รอบเริ่มเขินละก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาทำหนังตอนใหม่ซึ่งตอนนั้นก็เพิ่งมีอีเมลเป็นครั้งแรกซื้อคอมแล้วก็ทำคอมทำไงวะแอนิเมชันเนี้ยทำไม่เป็นก็ทำเป็นสไลด์ก็เป็นรูปนิ่งๆถ่ายรูปวาดการ์ตูนแล้วถ่ายรูปใช้กล้องดิจิตอลถ่ายดิจิตอลแล้วก็เสียบเข้าคอมทำสไลด์เป็นดูในคอมได้ละทำเป็น DVD ยังไงทำไม่เป็นก็เลยเอากล้องวิดีโออ่ะที่ซื้อมาแถวนั้นอ่ะถ่ายหน้าจออย่างเงี้ยแล้วมันก็ลงไปในเทปแล้วเราก็ไอ้เทปที่อยู่ในกล้องวิดีโออ่ะแล้วก็เอากล้องวิดีโอนี้ไปเสียบโปรเจคเตอร์มันก็ฉายได้ฮะแล้วก็ยังไงก็ต้องทำเพลงอ่ะก็ไปซื้อคีย์บอร์ดมาเลยวางในห้องเล็กกับรูหนูอ่ะวิธีทำหนังโบราณเลยเนี่ยก็ไปซื้อคีย์บอร์ดมาแล้วก็ดูไอ้หน้าจอคอมเนี่ยกดโอ้ยมันเจ๋งพรุ่งนี้จะเล่นแล้วนะสมมติมันตกใจก็นี้กันเนี้ยสมมติมันซึ้งก็นี่กดให้เสียงมันช้าๆเป็นอารมณ์แต่เล่นไม่เป็นหรอกไอ้ตีปกติตีกองแต่พอจะเข้าใจว่าอะไรเพราะอะไรไม่เพราะอะไรตกใจอะไรเศร้าอะไรเงี้ยทีนี้จะเล่นพรุ่งนี้ละจะอัดเสียงเข้าไปในคอมยังไงทำไม่เป็นเพื่อนไม่ช่วยไม่ได้คือวิดีโอนี่ก็แค่นี้ก็อนาถพออยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวยกคีย์บอร์ดไปเลยเอาไปเล่นหน้าจอโอ้โหกลายเป็นว่า
ปกติฉายหนังซ้ำๆเขินๆเดิมๆกลายเป็นว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยเพลงสุดท้ายกลายเป็นนักเขียนไอ้เรื่องนี้ออกมาเล่นเพลงสุดท้ายไอ้เพลงที่เพิ่งแต่งเมื่อวานเล่นก็ไม่เป็นแหละยังไม่เป็นแต่เวิร์คซะงั้นอีกก็เลยกลายเป็นว่านอกจากจะเขียนการ์ตูนฉายหนังแล้วมีเล่นดนตรีโผล่เข้ามาแล้วแล้วมีเอ็กซิบิชันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยไปเจริญเติบโตในสายแบบที่ไม่ใช่นักเขียนการ์ตูนพีคสุดที่ญี่ปุ่นนี่คืออะไรพี่พีคสุดในตอนนั้นก็คือสุดท้ายมันก็เราก็เขียนการ์ตูนเนี่ยมีสตอรี่อ่ะงานเราไม่ใช่เล่นดนตรีอย่างเดียวฮะคนก็พอจะเข้าใจว่าเราเขียนการ์ตูนอ่ะเขาก็เลยมันก็มีสำนักพิมพ์เล็กๆอ่ะเขาก็มาดูงานเล่นดนตรีเนี่ยจ้ำโอ้จ้ำอะไรเราพิมพ์การ์ตูนแบบการ์ตูนโป๊ะแล้วก็หนังสือขายไม่ออกเงี้ยการ์ตูนโป้นี่ไม่ใช่โป้ขายออกด้วยนะโป้เอ็กซ์อ่ะโป้แบบดาร์กๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอ่านหรอกไม่ถนัดก็ไม่ค่อยสนใจเอาเป็นว่าเขาก็มาชวนเราแล้วทำไหมเนี่ยบริษัทชั้นเล็กอย่างเงี้ยทำสิครับพี่จะเหลือเหรอทำให้ถูพื้นก็ทำหมดอ่ะคืออย่างนี้ที่น้องบอกว่าเราพยายามเนี่ยจริงๆเราไม่ได้พยายามแต่เราเป็นคนที่ไม่พยายามเอาซะเลยจนกระทั่งไม่ทำอะไรที่ทำไม่ได้แล้วจะทำแต่อะไรที่ทำได้ที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเพราะนั้นใครชวนให้ทำอะไรเราก็ทำหมดอ่ะหรือเราทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ทำเช่นเราอัดเสียงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปอัดแล้วก็เล่นเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเขียนตอนนั้นยังเขียนชุ่ยๆเหมือนเดิมป่ะหรือว่าเป็นเนี๊ยบแล้วหรือว่าไงตอนนั้นเกรงหน่อย ไม่ใช่เกรงหรอกคืออย่างนี้อยากเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องแนวคิดในการทำงานแล้วตอนนั้นเขียนฮีชีอิดมาก็10กว่าเล่มอ่ะ10เล่มอะไรเงี้ยมันก็เบื่อคือเรารู้แล้วว่าฮีชีอิดเนี่ยเราชอบที่สุดละเราก็เลยเขียนซีรีส์ใหม่ๆซึ่งไม่เหมือนเลยไม่เหมือนฮีชีอิดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็คือฮีชีอิดเนี่ยจะพูดถึงตัวเองฉันคิดอย่างนั้นฉันอีโก้อย่างนี้
โลกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้ไม่สนอะไรเงี้ยแต่ซีรีส์ใหม่เรานี่คือดูซิว่าคนอื่นเขาคิดอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็คือเรื่องแรกชื่อเรื่องว่าอะไรพี่ตอนนั้นชื่อ Everybody Everything Everybody Everything แล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็เริ่มมีชื่อเสียงว่าเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้วก็คนก็เริ่มชวนให้ออกอีกอะไรเงี้ยก็เล่มต่อๆมาก็มีหลายเล่มมีการ์ตูนเรื่องนึงที่ตัวละครชื่อมะม่วงมะม่วงนั่นคือในเรื่องอะไรครับมะม่วงนี่เกิดมาจากว่าคือตอนแรกๆเราก็คนเขาก็สนใจเราแล้วก็อยากจะใช้งานเราเนี้ยแต่การ์ตูนเรามันก็เครียดไปแล้วก็เขาก็มีพื้นที่ให้ประมาณแบบท่านเนี้ยในหนังสือเขาอะเขาบอกให้ 3,000 เยน 1,000 บาทเนี้ยแค่นี้คือความหนานี่ช่องแค่นี้หนึ่งหน้าเนี่ยให้วาดตัวเท่านี้ให้วาดช่องเท่านี้มันหนังสือญี่ปุ่นเต็มไปหมดอะนึกออกปะแล้วก็ให้วาดภาพประกอบกระจึ้งหนึ่งมุมหนึ่งเนี้ยครับครับก็เอาหมดอะทีนี้เวลาเนื้อที่มันน้อยๆเราต้องทำให้มันเข้าใจง่ายหน่อยไม่ใช่ไปฟีลลิ่งมากแบบฮีชีดก็เลยกลายเป็นไอ้ภาพประกอบเขาเรียกว่าภาพประกอบนะไม่ใช่การ์ตูนแบบมีสตอรี่ก็เลยคิดไอ้ตัวมะม่วงเนี้ยขึ้นมามะม่วงนี่เป็นคนง่ายๆอ่ะใครเห็นก็ชอบอะไรเงี้ยไม่ต้องมาฟีลมากแบบเซอร์ฟิล์มนัวขนาดฮีชีอิดเนี่ยฮีชีอิดนี่ต้องปวดใจอ่านจริงก็เขาให้โอกาสเรามาแบบนี้เราก็โอเควาดแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นมะม่วงขึ้นมาซึ่งมะม่วงจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยเหมือนกลายเป็นยี่ห้อเราอ่ะในญี่ปุ่นนะแต่ในเมืองไทยก็ยังฮีชีอิดอยู่แต่ว่าถ้าญี่ปุ่นต้องมะม่วงญี่ปุ่นนี่คนจะรู้จักมะม่วงมากกว่าเขาเรียกว่ามะม่วงเลยพี่เรียกมะม่วงจังมะม่วงจังมะม่วงจังตั้งรู้สึกยังไงบ้างพี่กระตูนเองได้ไปตีพิมพ์ที่ญี่ปุ่นละมันก็มีความดีใจแล้วก็มีความแบบเอ้ยอย่าไปหลงตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทำไปไม่ต้องไปหลงมากอ่ะทำเขาให้ทำงานก็ทำงานเขาชมก็โอเคขอบคุณเขาไม่ค่อยด่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยด่าก็รู้สึกดีใจแหละแต่แบบดีใจแบบแอบดีใจอยู่ที่นิ้วก้อยเท้าซ้ายปลายเล็บใช่ละกันใช้เวลาเนี่ยเขียนผมเขียนช่วยๆเนี่ยคิดอะไรบ้างไหมเหมือนโดนด่าตอนเด็กตอนเด็กหลังจากนี้เนี่ยผมจะโชว์ทักษะอะไรไปบ้างให้คนดูได้เห็นว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่จบศิลปะมาเหมือนกันผมจะร่วมเขียนการ์ตูนกับพี่ตั้มนี่ครั้งแรกนะครับพี่ตั้มอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมจะพยายามที่จะขอร้องให้ผมเขียนกับผมเอาล่ะผมจะเริ่มท้องแรกก่อนเลยโอ้ใหญ่จบศิลปกรรมมะโอ้อย่างดีโดนไปพี่แกเลยผมเลยกันนี่มันออริจินอลเลยเนี่ยโอ้นี่วาดบ่อยเนี่ยท่าทางเนี่ย
คล่องมากนี่เลยฉากแรกโอ้วาดเซียนนะเนี่ยฉากแรกเสร็จแล้วเจอกันเอ้พี่ตั้มนี่วาดการ์ตูนอย่างเงี้ยเนี่ยพี่มีอาจารย์ที่ตัวเองชื่นชอบไหมอาจารย์ที่วาดการ์ตูนอะไรเงี้ยนี่ชอบอาดาจิมิซึรุอาดาจิมิซึรุที่วาดเรื่อง H2 ใช่ไหมฮะคอสเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ทำไมถึงชอบเพราะว่าพี่ก็เขาการ์ตูนเขาใจดีดีแบบแล้วมันรู้สึกสบายใจอ่ะไม่เหมือนการ์ตูนคนอื่นที่มันแล้วมันกระเฮี้ยนกระหือรือเล็กน้อยมันจะอยากฆ่าคนอะไรเงี้ย อยากปล่อยพลังอะไรเงี้ยนั่นเนี่ยที่ผมเขียนเลยเนี่ยจังก่อนเนี่ยเจอชินจังเว้ยแล้วนอกจากอาตติมีอีกไหมพี่อ่านพวกการ์ตูนต่อสู้อะไรบ้างวะเดี๋ยวนะเครียดวาดเสียแล้วอะไรนะอะไรนะโหยแกเกมดีว่ะไปไม่เป็นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ถ้าสมมติว่าน้องที่บ้านเขาดูอยู่เนี้ยเขาอยากวาดการ์ตูนบ้างอย่างเงี้ยมันควรจะเริ่มจากอะไรดีต้องวาดเลยอยู่บ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไหนว่าการ์ตูนมันง่ายมากดูดิมีแค่นี้เองอุปกรณ์น้อยน้อยมากวาดที่ไหนก็ได้จะไปนั่งดูหญิงไปวาดไปก็ได้จะไปดูเพื่อนซ้อมดนตรีไปวาดไปก็ได้หรือจะวาดก่อนนอนก็ได้มันแค่นี้เองอ่ะมันเบาๆผมเคยวาดในรถแท็กซี่มาแล้วขอโทษวาดแอนิเมชั่นแอนิเมชั่นไม่ใช่การ์ตูนธรรมดาเอากระจกรถมันมีแสงมาจากข้างหลังเนี่ยทาบเลย2แผ่นเป็นโต๊ะไฟดาร์ฟอ่ะเขาเรียกว่าเผางานนั่นคือคือต้องรีบส่งขนาดหนักจนกระทั่งไม่ไหวแล้วคืองานที่ออกกับที่ญี่ปุ่นไหมครับอันนั้นญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นก็เผาระดับนั้นคิดดูแล้วกันงานที่ญี่ปุ่นนี่เข็บรถแท็กซี่ได้สองพี่ตั้มจริงเดี๋ยวดูต่อว่าพี่ตั้มจะแก้เกมยังไงต่อนะครับตอนนี้ผมพอจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วประมาณนี้ข้างหลังก็เป็นโต๊ะเพื่อนไปโอ้โหยเอาแล้วเว้ยตาเราแล้ววาดช่องเล็กๆหน่อยเดี๋ยวแบ่งได้พี่พี่ผมเห็นเนี่ยกับพี่เอาหนังสือการ์ตูนมากองนึงพี่มีอะไรแนะนำบ้างหลังๆนี่จะพิมพ์ที่ญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าเขาจ่ายตังค์ให้เราก่อนเขาเป็นคนจ้างให้เราทำแล้วก็เขียนเช่นนี่ชื่อเรื่องชิงช้าก็ออกจบไปแล้วก็ตอนนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยอันนี้เพิ่งออกเล่ม2แล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นคำคมปรัชญามะม่วงก็หน้าเดียวจบแล้วก็เป็นคำสั้นๆเช่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วเล่มเวอร์ชั่นไทยเป็นเล่มแบบนี้อันนี้พิมพ์ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเขาบอกว่าอยากให้มีภาษาไทยด้วยเพื่อความเขาก็อินภาษาไทยไปซะงั้นอยากให้มันเก๋หรือมันอะไรสักอย่างนี่ชีอิดพิมพ์ใหม่เอาของเก่าสมัยก่อนมาพิมพ์เพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้วก็จะวาดช่วยๆตามสไตล์อินอินเริ่มอินนี่ครูด่าเลยผมคุยอะไรนี่ไม่ฟังผมเลยครูด่าผมว่าเวลานะครับการเขียนการ์ตูนเนี่ยมันทำให้เราแบบลืมโลกภายนอกอ่ะใช่ไหมแล้วเราจะแบบเหมือนต้องสื่อสารเรื่องที่เราอยากจะเล่าอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แบบเขียนหนังสืออย่างเงี้ยแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆแต่อันนี้ต้องวางแบบเฮ้ยเราต้องวางโครงวางเฟรมด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดพูดไปด้วยไม่ได้พูดไปไม่ได้โหยนี่น่าจะเป็นงานเรียกได้ว่าเป็นงานชิ้นมาสเตอร์พีซของตั้มนะครับเพราะว่าเป็นการเขียนร่วมระหว่างศิลปินวงเซอร์นะครับอย่างที่ใครอยากให้รู้จักนะครับออกมากี่ม้วนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียกแผ่นออกมา3ชุดแล้วพี่ก็จะออกชุดใหม่ล่าสุดดีนะชุด3มีเต้นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลิกใส่ชุด
ไอ้จิงโจ้จิงโจ้เลิกยังยังไม่เลิกพี่มีตัวล่าสุดก็ยังมีอยู่เก็ตยังเก็ตยังเก็ตแล้วพี่โอ้ยเจ๋งว่ะแท้โหมันโคตรมันโคตรพี่แล้วอย่างพี่เขียนการ์ตูนอย่างเงี้ยพี่เขียนพลาดพี่ทำไงเขียนใหม่เลยเขียนพลาดเหรอก็ถ้ามันอภัยให้ไม่ได้จริงๆก็ต้องเขียนใหม่แต่ถ้าอภัยได้ก็ปล่อยมันไปงั้นอย่างงานหลังๆก็ไม่ค่อยมีขีดฆ่าแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพลาดเซียนเซียนเย้เสร็จแล้วทำอะไรอย่างอยู่ทำพลังขึ้นเต่าไงเย้เสร็จแล้วครับการ์ตูนสนุกเนี่ยเรื่องเนี้ยเออว่าช่องแรกมาเนี่ยคิดอะไรบ้างไหมเหมือนโดนด่าเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมกะที่จะว่าเริ่มเรื่องเนี่ยให้มันมั่วที่สุดดูว่าพี่จะขมวดเรื่องได้หรือเปล่าผมก็เอาสองตัวการ์ตูนสุดอย่างสุดขั้วอันนึงเป็นครอบครัวอันนึงเป็นนักต่อสู้โอ้นี่คิดนะเนี่ยมาเจอกันดูว่าพี่จะพลิกเกมยังไงพี่เกมไงพี่เกมไงก็คือมันเละเทะซะจนมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงได้ก็เลยให้เป็นเรื่องคนวาดเล่นละกันคนเนี้ยกำลังวาดเล่นรูปนี้อยู่ละกันเนี้ยช่อง3พอเห็นอันนี้ละพอเห็นนี้ปุ๊บนะต่อไปเป็นการตบละมันไม่เชื่อว่าเป็นการชงเออไอ้ถ้ามันเกิดขึ้นในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเราถามเลยตัวประมาณว่าเหมือนเล่นตลกกันน่ะมีตัวชงมุกอ่ะชงให้แล้วเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำอะไรอยู่คือยังไงก็ต้องมาแกอีหลอบนี้แน่นอนช่อง3เนี่ยนี่ถือว่าจังหวะคุณดีมากถูกต้องเลยความรวดเร็วขนาดนี้ชงให้แล้วต่อไปคือพีคซึ่งมันชงให้ผมจบสร้อยท่อน4คอร์ด4เมเจอร์ปุ๊บพีคแตกในการตีฉาบโอ้โหตายไปเลยนะตอนจบก็คือตัวการ์ตูนที่ผมวาดมาในช่องแรกปล่อยพลังใส่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หน้าดำกันไปเลยโอเคผ่านผมให้คุณ100คะแนนโอ้โหนี่ครับวาดการ์ตูนระดับเก่งๆๆจังหวะดีเข้าใจผมดีใจมากเลยครับได้วาดรูปพี่ตั้มผมว่าผมเอาไปทำเป็นปกเสลอจริงๆดีกว่าครับทำใหม่นะครับในฐานะที่ผมเป็นแฟนตัวยงของพี่ตั้มวิสุทธิ์พรนิมิตเนี่ยวันนี้ผมได้เข้าใจมากขึ้นละเกี่ยวกับการ์ตูนที่มีความเป็นไทยการมองโลกแบบพี่ตั้มมารวมกับความละมุนละไมแบบญี่ปุ่นอย่างลงตัวแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแถมทำเอาคนญี่ปุ่นตื่นเต้นสนใจกันอีกด้วยโอ้ยวันนี้มันคุ้มเหลือเกินนะที่ได้บริจาคกับพี่ตั้มนะครับพี่สุดความนิมิตนะครับผมว่าน่าจะเต็มอิ่มมากสำหรับแฟนๆมังงะหรือว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมบูบูจะพาไปเจอมันเองพี่ตั้มครับผมขอเซ็นสัญญากับพี่หน่อยดีกว่าผมจะไปเขียนการ์ตูนกับพี่ที่ญี่ปุ่นอ้าวไหนว่าจะพาแฟนไปอาทิตย์หน้าไม่ไปแล้วอาทิตย์เดียวเดี๋ยวเราให้สัก 200,000 พอมั้ย 200,000 เยนเลยครับ200,000กีบขอบคุณมากครับในวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันน่ะเด้ท้ายนี้สำหรับคุณผู้ชมสุดที่รักของน้องบูบูผมอยากจะมอบสำเนาผลงานชิ้นแรกของผมที่ร่วมเขียนกับตั้มให้คุณผู้ชมที่ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใน Facebook ของนั่นเด้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มคืนนี้จนถึงเที่ยงคืนนี้เลยครับคอมเมนต์ของใครโดนใจผมจะส่งก๊อปปี้นี้ให้ถึงบ้านเลยนะครับ ตอนเด้